เอาละครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมปอมนะครับในนั้นนี้ขอให้ทุกคนมีการพนันนะครับผมในคอยเบสนะครับผมเปิดมาแล้วนะในช่วงเบต้านะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนไว้นะครับผมก็สามารถใช้รหัสในการเข้าถึงได้นะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในสไวนะครับเวลขอไม่ใช่เวลลิสนะครับผมคุณก็สามารถที่จะมาทำได้ตรงนี้นะครับซึ่งจริงแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกนะแต่อันนี้ไม่ได้รับประกันในการเข้าถึงนะครับผมเพราะว่าเอาจริงแล้วมันก็อยู่ในช่วงที่ให้คำว่าไงดีล่ะโอกาสในการเข้าถึงอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมสำหรับทุกท่านนะต้องบอกก่อนนะครับเรากด sign in ได้นะครับเราต้องมีโค้ดนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีโค้ดนะครับผมเราก็ไม่สามารถเข้าได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่ต้องคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าระบบระเบียบมันมีนะฮะแล้วเราก็นั่นนะครับผมทำได้แต่จอยไวลิสนะเวลิสนะครับผมใส่อีเมลของเราไปนะครับผมแล้วก็กด understand นะครับมันจะส่งเวลิสของเราไปให้นะครับผมในกระเป๋าของคุณนะขอขอบคุณเข้าร่วมรับสำหรับรอสำหรับการเข้า Coinbase NFT นะครับผมเราจะแจ้งให้ทราบว่าการสมัครสามารถคุณสามารถสมัครและสร้างบัญชีของคุณได้ในระยะเวลาต่อไปนะครับผมอย่าลืมนะทุกครั้งที่มีคนเข้าร่วมนะครับก็เหมือนกับการชวนคนเข้ามานะครับผมซึ่งวิธีการก็เป็นการแชร์ลิงก์นะครับผมสำหรับใครอยากสมัครผมก็สามารถเข้ามาได้นะครับผมแน่นอนว่าเมื่อคุณเข้าไปในส่วนเบต้าคุณก็จะมีโอกาสในการทำหลายๆอย่างเช่นกันนะครับผมในการที่จะเข้าถึง NFT หลายส่วนนะครับผมจริงแล้วการที่มีกระเป๋า Coinbase Wallet ก็ดีนะครับผมเพราะมันจะเข้าถึงได้ง่ายหลายๆอย่างนะเฮ้ยถอดภาษาไทยว่ามีภาษาไทยด้วยเหรอเนี่ยเจ๋งว่ะก็ดีนะครับผมสำหรับใครอยากจะลองเริ่มก็ลองเริ่มดูนะครับผมส่วนนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงในครั้งต่อๆไปนะครับผมใช้ข้าวใช้ออกสักแป๊บนึงก่อนนะครับจะเป็นลมนะฮะช่วงนี้Coinbase NFT นั้นมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเราต้องพูดให้ฟังกันนิดนึงนะครับซึ่งเมื่อเรารู้นะครับมันเป็นเว็บ3โซเชียลมาร์เก็ตเพลสนะซึ่งเขาพยายามสร้างอัตลักษณ์ของเขาขึ้นมานะครับผมซึ่งผมมองว่าในช่วงเบต้าของเขาเนี่ยน่าสนใจมากนะคุณสามารถที่จะสร้างโปรไฟล์ของคุณเพื่อจะคอนเนคหลายๆคนได้เนี่ยโปรไฟล์ของคุณนะครับผมแล้วก็ NFT ในมือของคุณมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็คุณสามารถสร้างคอมมูนิตี้ของคุณได้นะครับผมแล้วสนุกเข้าไปใหญ่ละดังนั้นเซโปคุณสามารถที่จะสำรวจนะครับผม Base NFT ได้นะครับโอ้โหว่าแม่งไม่น่าเชื่อเลยและในสุดนะครับผมในการขายที่ค่อนข้างง่ายนะครับผมซื้อง่ายขายง่ายนะครับอันนี้เป็นอันนึงที่ผมรู้สึกว่าให้น่าสนใจนะใน Next Coinbase NFT ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมก็จะมีตัวดอกนะครับผมตัวมินตัวโทเค็นเกตครับผมคอมมูนิตี้นะแล้วก็ตัวออปชั่น Buy NFT นะครับซึ่งผมมองว่าถ้ามันทำครบทั้งหมดนี้ได้นะครับผม Coinbase จะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะกินส่วนแบ่งตลาดได้แน่ๆนะครับผมแค่จะกินได้เยอะขนาดไหนนะครับลูกแร์หรือตัวอื่นเนี่ยอาจจะถูกดรอปไป SOS ของผมก็จะถูกดรอปไปบ้างนะครับผมต้องมาดูว่าการแข่งขันตลาดจะสูงขนาดไหนในอนาคตนะครับประมาณนี้คร่าวๆครับผมสำหรับใครที่จะสนับสนุนผมนะครับผมสามารถเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับผมแล้วก็คุณก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการรองร่วมนะครับผมในส่วนของ Coinbase NFT Beta นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้ได้รับทุกคนนะครับผมแล้วก็อาจจะไม่ได้perfect ในทุกๆโอกาสสำหรับตัวคุณนะต้องบอกก่อนนะครับรายละเอียดของ Beta นะครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมที่คนที่เข้าไปถึงก่อนก็ได้เปรียบนะครับไม่ได้ติดตามคนที่คนมาเนี่ยเราจะรู้ระดับของเราไหมเราไม่รู้นะครับผมแต่มันจะมีส่วนที่ให้โชว์ให้เราดูนะครับแต่แน่นอนว่ามันอยู่ในช่วงที่เรียกว่าการก้าวออกมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างยากแล้วนะที่จะคอนเฟิร์มนะครับผมว่ามันจะได้เห็นมันขนาดไหนนะครับในอนาคตนะก็ต้องมาดูนะครับผมว่าเราจะสามารถที่จะเข้าถึงได้ขนาดไหนแต่แน่นอนสุดตอนนี้นะครับยังเป็นฟรีๆนะครับผมก็คือการเก็บค่าอะไรก็ตามมันจะเป็นฟรีหมดนะครับผมก็ถือเป็นเรื่องดีนะต้องมาลองดูกันต่อไปนะครับก็เจอกันใหม่ที่หน้าผมป้อมสวัสดีครับ